เดย์ทูนะคะวันนี้ดูแต่งชุดเห็นไหมระหว่างรอคุณสานะคะแล้วออกไปรับลมหนาวข้างนอกรอคุณสามีกับลูกชายเข้าห้องน้ำที่เดินออกมาจากโรงแรมนะคะมาที่กินกาแฟทางขยะยากมากที่ทางขยะหน้าเซเว่นไม่มีไอ้หน้าเราสั่นไม่มีดูสิเราอยู่ตรงไหนถึงจะมีทางขยะลูกจะลงวันนี้เราจะไปวัดอาซากุสะกันนะคะกว่าจะตื่นกันก็9 โมงครึ่งแล้วกว่าจะอาบน้ำแต่งตัวกันอีกเนาะนี่ก็ใกล้เที่ยงพอดีเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่ามาแล้วค่ะเดี๋ยวกำลังไปหาอะไรกินกันเนาะอุ่นไหมท่านหนาวเพราะว่าเที่ยงพอดีแล้วก็กินกิ่มแล้วก็ค่อยไปวัดทีเดียวเลยเขาไม่หนาวเหรอใส่เสื้อยีนเกงยีนค่ะคือตอนเนี้ยเดินหาทางขยะพ่อไม่มีอ่ะเราสั่งก็ไม่มีอยากอะไรกินดีกว่าโอ้ยลงน้ำมาดูบรรยากาศความชิลนะคะแดดกันหน่อยอยู่ซ่อมลิฟต์นะไม่ซ่อมอะไรเลยอยู่โอ้ยอยู่ประเทศไทยเราหลบแดดใช่ไหมเราร้อนมากเราอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เราอยู่กลางแดดเลยคิดว่าหาซื้อถุงน่องเพราะว่าพ่อซื้ออีกตัวให้ใส่นะไม่ได้ถุงน่องไม่ได้ถุงน่องมาเลยก็ให้ถังขยะไหมเซ็กซี่เหมือนหมูกำลังกินรังเออหมูติดมันนะเขาบอกว่าสถานนี้เขาบอกว่าหมูติดมันยังอร่อยผู้หญิงติดมันนิดๆจะอร่อยขนาดไหนคิดได้โอเคหาอะไรกินเข้ามาในห้างเนาะอุ่นหน่อยโอ้ของกินดีสิเดี๋ยววันนี้ต้องฝากท้องที่นี่นะคะแน่นอนเพราะว่าราคาถูกด้วยเราสั่นของกินมีอยู่แต่ว่าน้อยเนาะของกินเราสั่นน้อยเนาะเรามากินตอนเที่ยงคือตอนเย็นอะตอนเย็นร้อยนั่นทีเดียวจะไปหาซื้ออะไรกินก่อนนะคะมาตอนเที่ยงพอดีพวกพนักงานไปพนักงานเขาก็มากินข้าวดูที่นี่ดีมากเขามีน้ำก็เป็นแหละน้ำเปล่าที่กินฟรีนะคะสูตรตู้กดน้ำทุกคนส่วนใหญ่คนทำงานก็จะมากินข้าวกันที่นี่เยอะแล้วอาหารก็ถูกมากอร่อยด้วยไม่ได้ถุนเยอะไปหาอะไรกินก่อนนะคะเด้งเนี่ยหรือเด้งลำเด้งว้าวว้าวลำบากเลยครับคุณลูกกินไก่ว้าวนะว้าวดิว้าวเลยกินก็ไม่ได้ว้าวอุด้งยังไม่กินเลยสักคำกินไม่คำนะมาเอากินไก่ก่อนร้านนู้นนะครับคนต่อแถวยาวมากม
ูร้านนี้นะครับก่อนเลยครับมาซื้ออยู่ใกล้ดูทำหน้าดิยังโอเคพวกคำเดียวไปไหนพ่อมีพี่เล่นเด็กด้วยเอาอยากเล่นแต่ไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นโอเคโอเคสัญญาเที่ยวก่อนเที่ยวก่อนเราต้องนั่งรถไฟก่อนสำหรับชิปคนที่มีลูกเล็กนะคะลูกก็จะมีความงงแงงงแงงเวลาเห็นอะไรล่อตาล่อใจนะนี่กำลังข้ามถนนนะคะรถก็หยุดนะคะคนก็ข้ามถนนเพราะว่าเขามีสัญญาณไฟเนาะปลอดภัยดีตอนนี้เรากำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าอีกสถานีหนึ่งนะคะที่ไม่ได้อยู่ติดใต้กับโรงแรมนะคะโอ้ยหนาวมากคุณแม่ออกเดินมาทางห้างนะคะทางด้านหลังห้างที่เรากินข้าวเมื่อกี้เนาะโอเคไกลไหมพ่ออีกกี่นาทีโดยการเปิด Google Map นะคะแจ้งว่าอีก500เมตรนะคะโอเคเมตรโอ้ยหนาวมากยิ่งกว่าเราอีกแค่จริงๆจริงๆชุดนักเห็นไหมชุดนักเรียนจริงๆที่เขาไปโรงเรียนเขาก็ไม่ท่านอย่างนี้หรอกเขาก็พับขึ้นเหมือนกันก็คือว่าเขาไม่ได้ไปโรงเรียนไงทำไมต้องระวังด้วยนะจะได้ถ่ายไม่ทันนะคะยาอยู่ฝั่งโน้นนะคะอย่างไวค่ะคุณค่ะคุณค่ะไปสายหรือยังไงตรงสั้นจิ๊ดเขาก็วิ่งผ่านเราไปอีกนะคะดูคุณสามีด้วยสายหัวกึกกึกไม่รู้ว่าเรียนสายหรืออะไรกันถึงแข่งขี่จักรยานทั้งวิ่งทั้งแบบอะไรกันอย่างเงี้ยโอ้หรือว่าเขาหนาวเขาต้องรีบเข้าอาคารหรืออย่างไรตอนนี้หนาวจนแสบจมูกไปหมดมีความแสบจมูกลูกนี้อัดแน่นมากเสื้อเขากลัวเขาหนาวขนาดนี้ยังร้องขอชีวิตใส่ถุงมือบอกให้ใส่ตั้งแต่อยู่โรงแรมไม่ยอมใส่พอออกมาข้างนอกปุ๊บร้องขอชีวิตเลยทีเดียวตำรวจหลอกเขาเราเริ่มหูจะเดินตาใกล้ถึงแล้วนะคะจมูกเราเย็นมากโอเคถึงแล้วอะไรอ่านว่าอะไรเออะไรอ่ะเอโอโมเอโอโมโนเอโอโมโนโยโคโชสเตชันอันนี้ตื่นสายไม่พอออกสายก็อีกอยู่โตเกียวต้องคอยชิดซ้ายไว้เสมออยู่ร้านตัดผมไม่เคยเห็นนะขอครับบัตรเอาออกมาหรือยังหรือยังไงหรือใช้อันนี้ไม่ได้วันนี้วันแรกนะคะที่มาแล้วมาเก่าโปรงท่านกับฉันนี่วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้ใช้ JR เทอร์พาสนะคะบัตร JR ไม่แน่ใจว่าใช้ได้กับสถานีนี้เลยหรือเปล่าหรือ
หรือยังไงเดี๋ยวต้องไปใช้เริ่มใช้ตั้งแต่สถานีชินากาวะต้องลองใช่ไหมเอาจุงมือผ้าก่อนเดี๋ยวเราต้องเข้าไปถามเขาก่อนนะคะเขาไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าสายนี้ใช้ได้หรือเปล่าสรุปได้ว่าสถานีนี้ต้องซื้อเดี๋ยวต้องซื้อตั๋วไปก่อนนะคะแล้วก็เริ่มใช้บัตร JR ได้น่าจะเป็นเชียร์กาวาใช่ป่ะดูก่อนนะคะเรากำลังจะไปที่ภาษาญี่ปุ่นแล้วร้อนนึกว่าเห็นดีไหมส่วนใหญ่ตรงนี้นี่ไงพ่อนี่นี่มีหลังคิดนี่ส่วนใหญ่แถวนี้จะเป็นเหมือนคนญี่ปุ่นมาอยู่ซะเยอะนะท่องเที่ยวถามว่ามีไหมก็มีนะคะแต่ดูที่เจอกันจะน้อยมากน่าจะอยู่แถบชานเมืองแถบสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะโอเคเราไปที่อะไรอ่ะอ่านไม่ค่อยออกอ่ะเคอะไรวะเคไอไทยเหรอไทยคิวอ่ะเดี๋ยวก่อนหลบคนอื่นก่อนไปตั้งหลบมาครับตั้งหลบมาครับไหนครับตอนนี้ชินากาวะใช่ตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่บ่าวเนี่ยถึงแดงที่คืออะไรเดี๋ยวไม่รู้แล้วครับแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพ่อจะหยอดไงพ่อกำลังดูนี้ก่อนว่าเราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่แล้วขอถามคุณผู้ชมแป๊บนะคะเดี๋ยวไปถามให้เดี๋ยวน้องก็ไปถามพาไปถามอีกเหมือนเดิมใส่ไว้ก่อนลูกหนาวบังคับเดี๋ยวหายน้องน่ารักมากเลยค่ะคือกดให้เลยน้องนักศึกษาน่ารักมากคนที่น่ารักมากเลยค่ะบอกเลยช่วยเหลือตลอดถึงช่วยไม่ได้ศึกษาไม่ได้เลยเขาก็ช่วยThank you. Thank you. ขอบคุณมากครับ Thank you. ไปครับอันไหนอันนี้เท่านี้เหรอไม่นี่เต็มเลยไปครับโอเคมาบัตรพี่ตอนเดินมากับแม่ฮะอันนู้นไปเลยอันนี้โอเค Thank you.ไปครับไปกับแม่ไม่ไปเร็วๆสิไปก่อนเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวประตูเขาปิดเอาเข้ามาเลยไม่ต้องรอนี่ไปที่ต้องถามอย่างเดียวเนาะเด็กเราต้องถามครับก็ลงลิฟต์ไปไหมลงลิฟต์เลยก็ได้ไม่ต้องเดินที่สองเหรอเข้าไปไหนเห็นมีทั้งขึ้นทั้งลงฮะขึ้นก็ได้ไปเถอะขึ้นลิฟต์ไปขึ้นไปบนเลยลิฟต์นี้นะคะใช้เป็นประโยชน์เราจะได้ประหยัดในการเดินเท้าไปได้อีกเยอะเราต้องไปเดินเท้าอีกเยอะพี่ตอนระวังตกไปนะลูกมาครับออกมาเลยคุณฮะฟังครับเนี่ยรถไฟอ่ะเขาจะเห็นไหมเขาจะมีเส้นสีเหลืองตรงนี้หนูเห็นไหมครับเนี่ยห้ามยืนเลยเด็ดขาดไม่งั้นรถไฟชนเลยรู้ไหมครับตายมือตายใช่ถูกต้องต้องดูด้วยเห็นไหมเห็นเลือดใช่เขาห้ามยืนเนี่ยระหว่างตรงเส้นเหลืองห้ามไหนแสงไฟว่ารถไฟมาไงครับรถไฟไม่ใช่รถไฟมารถไฟกำลังมาไงเห็นไหม
เห็นไหมครับเดี๋ยวหนูปิวนะไหมเห็นไหมครับอันตรายเห็นไหมลมแรงด้วยเห็นไหมรถไฟกำลังมาไงเห็นไเพลินกับชั้นนักเรียนเด็กที่นี่มากนะฮะคือตะแคงนิดนึงนี่มีความแบบหลุดออกตลอดเวลาก็รู้สึกแบบตึงตึงถามมาแล้วไปทางนู้นนะครับเราไปที่นี่มีหลายสายแล้วก็เยอะมากนะฮะต้องดูดีๆต้องดีๆอย่างของเราเนี่ยก็คือเขาจะเขียนเลยว่าฟอร์ชินากาวาเห็นไหมคะชิมบาชิใช่ไหมเอาเองก็จะรู้ว่าเราไปสถานีไหนของเราที่ไปได้นะคะน่าจะนี้แหละไปไปจุงจุงโอเคขอบคุณค่ะจุงนะครับโอเคลงขึ้นรถไฟนะข้ามนะครับลูกนั่งเลยกลับไปนั่งก็ได้ยืนนะคะไม่เป็นไรหรือไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่ารักมากเห็นเป็นครอบครัวเขาก็จะให้นั่งด้วยกันนะคะอันนี้ขอบคุณด้วยนะคะที่ก็ถามเราแล้วเขาบอกว่าให้ขึ้นรถคันไหนนะคะคำมุ่งมีด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอต่อรถไฟกันที่สถานีชินากาวะนะคะอันนี้ก็จะใช้ตัว JR ได้เริ่มใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันอันนี้เป็นโทรศัพท์ของ JR ค่ะก็คือถึงสถานีชินากาวะแล้วนะคะนี้เราก็จะหาทางลงเนาะไปลงทางลงต้องต่อนี่เลยไหมไปไม่ใช่กลัวจะต้องไปนี่ป่ะไม่แน่ใจเราจะรู้ได้ไงถ้าเราไม่ต้องซื้อตั๋วหรอก็เราซื้อตั๋วจากต้นทางมาแล้วโอเคลืมไปว่าเรามี JR ประวัติอ๋อซื้อต้นทางมาอยู่แล้วเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวก็ต้องปรับเดี๋ยวก็รู้เองไหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่เหมือน
บางคันก็ไม่ไปสีอะไรถ้ามันสีอะไรขั้นต่อไปเขาบอกขั้นต่อไปโอเคเขาก็พยายามสื่อสารกับเราเนาะน่ารักตรงเนี้ยเขารอรอบอกเราน่ารักมากเขารอบอกเราว่ารถไฟขั้นไหนไปไม่ใช่ว่าที่เขายืนเมื่อกี้เขาไม่สนใจเรานะแต่คือคันนี้ไม่ไปเขาบอกนะนากุจิอะไรนี่นะคะเซนกับกุจิอันนี้นี่อะไรมาขึ้นอันนี้ใครใครคยูอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรใครคยูลายเหรอใครใครคยูล่ะใครคยูใครคยูล่ะพยายามอ่านภาษาญี่ปุ่นอังกฤษพยายามสุดคือส่วนใหญ่คนที่เราขึ้นรถไฟคันเมื่อกี้นะคะจะเป็นคนญี่ปุ่น 100% เลยบอกได้เลยมีแต่เราไม่มีภาษาอังกฤษเลยอ่ะมีแต่เรา3คนที่แบบเป็นคนญี่ปุ่นแต่เขาเอ้ยเป็นคนไทยแล้วแต่เขาก็น่ารักมากที่แบบถ้าเรายินดีที่เราถามแล้วเขาก็จะแบบตอบแล้วก็พาเราไปให้ได้นั่นคือสุดเราก็รอดูว่ารถไฟที่เรามามันจะเขียนว่าอะไรอ่ะใครอยู่หลายหรือเปล่าเน็กโตเน็กโตเน็กเน็กอ๋อคือขั้นต่อไปหลายกระบวนต่อไปเหรอเน็กโตเน็กโตโอ้ยคนเยอะมากรถไฟบางหรือเราไม่ทันได้มองเมื่อกี้นี่เป็นคนญี่ปุ่นล้นล้วนนะคะไม่กวนใจใครโอเคขั้นต่อไปเรารอทางเรานี่แทบไม่มีคนเลยไฟมานะคะไม่แน่ใจว่าต้องอ่านไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่ต้องอ่านอ่านอย่างเดียวภาษาญี่ปุ่นหมดเลยตายเถอะนี่ไงไม่ใช่เราห้องชินากาวะคือสถานีนี้ชินากาวะถามสถานีให้ถามเขาเลยถามคนขับอ่ะอาซากุสะเซชั่นโนสต็อปโอเคเอาอันนี้เขาเปลี่ยนไอ้นี่รถไฟป่ะเขาบอกให้เรารอก่อนสต็อปโอเคอ๋อนี่คือเขาบอกเขาเรียกว่าอะไรเป็นสถานีสุดท้ายของเขามั้งเขาก็เลยให้เรารอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขามาบอกคือต้องเคลียร์รถไฟให้เกลี้ยงก่อนตลกนะคะชูมิดโอเค thank you มีมังกรมี2นาทีมีมังกร2 minutes Okay. ไม่รู้ภาษาอังกฤษก็ไม่รู้คือวันนี้คือวันนี้แม่ใส่กระโปรงสั้นมากใช่ไหมคะก็เลยมีความกังวลมันก็จะเลอะหนูตาเหมือนเด็กนักเรียนที่นี่ใช่ไหมคะไม่ต้องก้มแม่แค่กระดิกตัวนิดเดียวก็คือรถไฟมาแล้วครับลูกหลบหน่อยโอเคอีก2 นาทีบ้าเลยทันได้2 นาทีเลยโอเครออีก2 นาทีคือสายอะไรนะสายอะไร A ออโต้อะไรสักอย่างมาคือกว้างไม่ระบายข้างไว้ถือไว้จะไม่หล่นไม่ระบายผ้าไปนั่งถึงแล้วนะคะนี่อาซากุสะเดี๋ยวพ่อลงเลย2番線ドアが閉まりますเป็นคน
ที่เซนโซจินะคะบ้านว่าเซนโซจิค่ะห้องน้ำประสบการณ์ใหม่กับส้วมนั่งยองปวดขามากกว่าเดินอีกเดินยังไม่ปวดขาเลยอ้าวยืนรอนึกว่ากดน้ำให้ลูกแล้วไม่มีตู้ใช่ไหมเดี๋ยวออกไปก็น่าจะเจอตู้กดน้ำแหละแต่ดูก่อนว่าน้ำเปล่าหรือน้ำแร่ไม่ใช่น้ำเปล่าหรือน้ำอะไรอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเกลือแร่ไม่ใช่น้ำแร่น้ำเกลือแร่เราเปรี้ยวเราก็จะชิดขวาออกมาจากสถานีรถไฟแล้วนะคะเดินขึ้นมาแล้วถึงตรงไหนเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นด้านหลังหรือเปล่าใช่สถานีด้านหลังวัดแน่ๆตอนนี่ค่ะที่เช่าชุดนี่ไงหน้าพ่อเข้าเลยป่ะมันราคาพอเท่ากันหรือมั้งเนาะใช่ไหมเป็นล่างใช่ไหมไม่มีชั้นหกไม่ใช่เหรอนี่ไหนดูไหมกงหน้าไม่ตะพายเนี่ยโปรแลนด์เนี่ยมือจะได้แบบได้ก่อนไปเราไว้ปิดกระโปรงนี่กระโปรงมันปิวใช่ไหมมีเหตุและผลเพราะว่าต้องบุ่นตลอดเท่าไหร่ดูค่ะ 1,500 เยนเท่าไหร่ 1,300 300กว่าบาทโอ้มายก็อดไปไปดูไอ้นั่นเถอะไอ้ตรงที่แม่โยโกไปนู่นร้านนู้นก็มีเช่าชุดอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งเช่าชุดเราเห็นไอ้นั่นแล้วอะไรนะสำล้อที่เขาเอาไว้ลากจูงเด็กมีไหมผู้ชายเนี่ยก็ไอ้ชั้นสองนี่นี่อะไรสามพันห้าไปซื้อน้ำเดี๋ยวดูก่อนสองราคาไหมบอกอยู่นี่ไง300เยนไอ้3,000เยน1,500เยนที่ทำหมดเลยเหรอ3,000 เยน 3,000 เยน3,000 เยนเงินเท่าไหร่ 1,000 เยน 300 900 บาท Oh my god เต้ยเห็นเมื่อกี้ที่เขียนราคาอยู่ 3,000 เยน 900 จะได้ตังค์ 900 เนี่ยใช่ป่ะไม่รู้ไงเห็นไหมเขียนมันเซ็ตเซ็ตนะคำว่าเซ็ตคำว่าเซ็ตอ่ะนี่ทางไทยขนมนี่อันนั้นเข้าวัดแล้วอันนี้เป็นตลาดนี่นี่นี่ตลาดนี่ขายของนะคะแต่ไม่รู้ว่าอะไรเคยเห็นในรีวิวไม่ใช่ว่าเคยมานะดูในรีวิวอันนี้ทานเข้าวัดน่ารักแต่งตัวก็ได้ไหมฮัลโหลNow you are here oh sorry windy today this is Kaminari Moon Gate yes then insideSensoji Temple, very big temple. So many people go this area. And also we have Lucky Raccoon Street, Comedy Town, Fish Town, and Samurai Street. Do you see Sky Tree Tower? Uh-huh. Yes. From here, you can see Sky Tree Tower very well. Yes. Then actually, I drive a rickshaw. Do you know? Do you know this car?อ๋อ3ล้อ Yeah, it's like a back street tour. We going around and I can go to temple. Yes, where are you from? Thailand. Thailand, welcome. Thailand is สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ How old are you? How are you? Five. Five?
How old are you? How old are you? Yes. How old? Years old. Ah, how old are you? Six years old. Yay! So this is like a tour. You can ride everyone, ride together, and going around, take a picture, and explain about town and go to temple. Short ride is 4,000 yen for everyone. It's 12 minutes. We go Japanese old downtown and temple. If you have 30 minutes, it's 9,000 yen everyone. You can see old town and east side and take picture, sky tree tower and go to temple. If you have one number, 70,500 yen, you can see almost everything and go to temple. Yeah, let's try for Japanese memory. Yeah. Thank you. Thank you. Hey, really? So much fun. Yes. How about it? Okay. Thank you. Bye bye. We are bye bye. เขาเลยพี่ตอนนี่ก็เคยถ่ายรูปข้างหน้านี่แป๊บนึงนี่ไงเขาให้ไปดีพาถ่ายรูปดินี่ยืนนี้ยืนนี้พี่ตั้มยืนพาตรงนี้แล้วนี่เอาพายืนพายืนหันมาหาพาเลยหนึ่งสองโอเคไปตามมาวางแม่โอเคมาเข้าไปเลยดีกว่าจะมาเดินหาน้ำทำไมใช่ไหมตรงนี้เขาก็มีสารพัดสิ่งเลยคือคืนมากดูคืนจริงนี่ไงนู่นเกียวทาวเวอร์ไหมครับโอเคเยอะมากเลยวันนี้วันอะไรเนี่ยวันอังคารทำไมคนเยอะแบบนี้นี่คือวันธรรมดานะหรือเขามีงานเหมือนเขามีงานนะอ่ะพ่อไปยืนกันเยอะมากไหนมองไม่เห็นเยอะมากไปแม่พี่ดูมาเดินโก้เลยมองไม่เห็นด้วยว่าสุดแดดแดดแรงมากอ่ะไปต่ำอ่ะตอนนั้นตอนอยู่ไหนตอนมาดีๆเร็วฟังไหมตอนมาดีๆครับสุดแดดทุกคนครับเยอะอลังการมากจนมองไม่เห็นมือถือแดงก็ต้องเยอะมากของอะไรอ่ะครับครับนี่ไงนี่พลังเอาพลังเอาพลังเอาพลังเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวอยู่ใต้นี้โอเคเดี๋ยวนะอยู่เฉยนะอยู่เฉยก่อนพ่ออ่ะแล้วนึงมีเธอเอียงกล้องไปแป๊บหนึ่งเนาะมีคนเยอะมากคือนี่วันอังคารนะคะมันก็จะมีของเยอะแยะน้ำมันวันนี้น้ำพกน้ำมาด้วยก็ดีต้องเพิ่มแสงแล้วล่ะเพราะไม่งั้นเอาไม่อยู่คือสู้กับแสงอันนี้ไม่ไหว
โอเคเลิกคืนแม่ก็ดีใจยังงุ้มงี่ตลอดเวลานะฮะคุณแม่ก็เห็นของคิดไม่ได้เนาะเท่าไหร่เป็นกุญแจเฉยเนาะก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นี่เกาะแก้วเกาะแก้วด้วยนะอ๋อนี่540ตาเราเจอแต่นี่ข้างบนไม่มีอ๋อมีนี่750เยน750ก็บาท300บาทโอเคพออยู่ไหนมีเจออะไรสามเจอเลยฮะแป๊บเดียวนี่น้ำลูกกินก่อนอ๋อซื้อก็ได้ก็มีร้านของฝากร้านของจุ๊กจิ๊กร้านไอติมเดี๋ยวเราเอามาชิมกันเนาะฮะกินติมเหรอนี่ก็ไอศกรีมฮะแล้วหมอได้เด็กไม่ได้เอาเดี๋ยวทำดิวานิลาดีวานิลาดีกว่าไอศกรีมคนเยอะมากท้องหลบก่อนขนมนี้เขาได้ถึงเขาบอกว่าอร่อยแต่ว่าราคาแพงมาละ100เยนมาละ100เยนก็30บาทไม่แพงหรือว่าแพงกินกับชานะคะมาละ100เยนส่วนชามา200เยนนะคะชาเขียวชา200เยนปวดคิตตี้ดีนะที่บ้านมีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันกิจการมีร้านขายด้วยคุณใครที่ใครที่จะมาที่ญี่ปุ่นนะคะต้องสำรวจท่าอากาศแต่ละวันที่ไปเที่ยวด้วยนะมาแล้วอากาศหนาวแต่ก็ยังดีกินอร่อยไหมครับท่านอร่อยไหมไอติมที่นี่อร่อยแม่บอกแล้วพ่อเขาชอบหวานๆเดี๋ยวแม่ชิมดิพี่ทำให้อร่อยพี่ทำให้ไม่หวานมากอร่อยไม่หวานมากไปครับค่ะไม่ต้องถอดไม่เปิดไม่เป็นไรเปิดไม่เป็นไรลูกไม่ต้องถอดมันหนาวลูกถอดครั้งหนึ่งถอดครั้งหนึ่งถอดไปเดี๋ยวจะหนาวนะถอดไปถอดไปแต่ไม่ต้องถอดหมวกลูกครับผมครับคู่กันได้ได้กันเลยคู่กันมันชิชิโอ้ยคนบางอ่ะมือสิบคนนี่ฮะแต่ฉันนี่ใช่ไหมโนตุ๊กตาถ่ายด้วยมีคนบางตุ๊กตาลิงมอนชิชิมีร้านขนมคนเยอะที่เราไม้เราอย่าไปยืดมากนะเพราะว่าคนก็จะชนไม้เราแบบไม่ปานีก็ใส่เราต้องเข้าใจเพราะว่าเราเป็นเด็กอ่ะเพราะว่าเนาะนี่ซายช็อปปี้กันบางร้านก็เปิดบางร้านก็ไม่ได้เปิดนะน้ำชาไม่ใช่หรอชาไม่ได้ร้อนไม่นี่นะพ่อชิมพ่อจำได้ไหม
ที่คนนั้นเขากินคู่กับชาใบไม้ร้านเต็มที่พี่เต้กินเนี่ยเมื่อกี้เขาขายชาคู่กับไอศกรีมที่เป็นไม้ไม้เป็นแป้งเที่ยวดูกันเมื่อคืนน่ะมันคือชาเขียวเย็นนะคะมันไม่ซูมสั้นอะพอถึงชาเขียวเย็นมากเย็นเพราะอากาศหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าซื้อชาร้อนมากกว่าไปเราไปกันต่อเราก็ชิมไปแล้วค่ะชาเย็นตามอากาศนี่ไงไออะไรทอดมันคืออะไรนะมันคืออะไรไม่เราขับเอาไหว้พระแล้วอ่อยทางนี้แล้วไปทางพวกนั้นนั่นเลยจริงเหรอนี่คืออะไรครับใช่เหรอไม่ใช่ต้นทอดนะนี่เป็นขนมการแต่งงานของอะไรคะคล้ายๆวุ้นประมาณว่าคล้ายๆวุ้นนะคะแต่อันนี้อีกอย่างอันนี้เป็นขนมไส้ช็อกโกแลตไม่รู้อะไรต้อนนี่ของเพื่อหรือของมาซูกุจิของฟ้าโอ้ยอยากข้าวแล้วก็กลัวว่าจะละลายฟับโอเคขนมเยอะมากขนมเยอะมากเลยคิมุสเซอร今着いた。固まってんだろ。しば、どこだ。どこだ、しま。หุ่นเสื้อน่ารักมากเลยมาตามเทน่ะมีกิโมโนด้วยเราไม่สามารถที่จะหยุดให้เห็นได้นะคะเพราะว่าคนก็ไหลกันมาตามหลังเราเราก็จะโดนเบียดโดนชนมาแค่เราเดินช้าเราก็ผิดแล้วเพราะว่าคนเยอะมากเราต้องเข้าใจนี่แล้วก็ถึงวัดแล้วไหลด้วยค่ะฝันจิกๆมากเลยน้องฮันเดี๋ยวก็จะหลงกันนะคะต้องรีบตามก่อนอาทิตย์นี้คุณพ่อก็เป็นคนถ่ายรูปนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นคนถ่ายวีดีโออย่างเดียวเพราะว่าจะได้รวบรวมลงคลิปลงยูทูบก็จะได้หยุดถ่ายสักแป๊บพอนึกได้ก็ได้ถ่ายสักแป๊บมีสี่แพ็กเกจให้หน่อยเขาแบบดูดีมากมีการเป็นแบบน้ำตาน้ำตาญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะหายไปจากสามีหนาวมากๆมันอาจจะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่าใช้มือถือถ่ายแล้วก็แค่ไม้เซลฟี่ธรรมดานะคะเซลฟี่ธรรมดาก็แค่นี้โอ้ทางนี้ก็สาวนี้ก็สวยค่ะยืนยืนกับแม่ยืนกับแม่ยืนกับแม่ตอนยืนขึ้นตอนยืนรถมาตอนยืนครับโอเคก็ถ่ายรูปแม่เขาให้ป๊อปมาดูจ้ะไปกันต่อโอ้ร้านค้ามากมายที่จะละลายทรัพย์คุณหมดไปก่อนที่จะได้เข้าถึงวัดนะคะจังหวัดท้าไปอีกเนี่ยเอ้ยเต้ยโอ้โหนี่นักเรียนที่มาทำศึกษาหรอหรือเป็นโรงเรียนหรืออะไรออกห้ามถ่ายเลยเหรอถ่ายมันก็ดีเหรอ
ขอโทษด้วยไม่เห็นป้ายก็ดีเนาะเพราะแบบว่าไม่ถ่ายเพราะว่าเป็นเด็กโอเคห้ามถ่ายรูปขอโทษด้วยนะคะดูเป็นคนเหมือนมีมารยาทเลยอ่ะเสียใจได้ดูหมอนั่นเองที่เป็นหมอยาจกอะไรนะโทษค่ะหมอยาจกสวยมากมากแม่เดินไปแม่กับลูกก็เดินไปเดินไปครับไปแล้วこれは面白いこれは良し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 ดูกันคนกวนกินไอติมไม่แบ่งแม่เลยอ่ะดูสิกินคนเดียวเลยใช่ไหมคนเดียวเลยแบ่งแม่เลยแม่มายืนตรงนี้นะวัดเซนโซจินะครับที่คนไทยชอบเรียกว่าวัดอาซากุสะตั้งใจมาเดินพิจิกาเพราะว่าจะได้มาดูอะไรนะใบไม้ร่วงใช่ไหมที่มันจะเป็นใบไม้เปลี่ยนสีใช่ไหมแล้วการจะกลนกรนแบบนี้แล้วก็ยังไม่เจอใบไม้เปลี่ยนสีเลยนู่นมีนิดหน่อยปลาปลายนะมองไปไกลๆถึงหูตานะโอ้ว่าสวยมากนี่อย่างอลังการครับเดี๋ยวให้หนุกกันมาไปยืนกลางแม่เดี๋ยวคุณพ่อไปถ่ายรูปนึงนะคะนี่เรามาถึงวัดกันแล้วนะคะข้างในวัดเนาะหน้าเขาเรียกอะไรหน้าวัดเซนโซจินะคะหรือบางคนก็เรียกว่าสักสักซื้อยินเขาว่าต้องมาหลบอื่นมั่งดีกว่าครับรอขอถ่ายรูปตอนยืนครับลูกตอนยืนต้องครับยืนลูกขวางคนอื่นสวยมากมีแต่คนใช้ไม้เซลฟี่เราคงไม่ผิดเนาะเพราะแต่ละคนก็ไม้เซลฟี่กันล้วนๆก็เขาก็ต้องตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกันมากนะแต่ว่าเพียงแค่ว่าอย่าไปยืนโดนหัวใครก็พอใช่ไหมคุณลูกก็จะเปียลงโอเคมาตั้งก็ยังหนีกล้องดิอยากเข้ากล้องไงอย่าหนีกล้องถ้าหนีกล้องแม่ก็จะไม่ถ่ายเพราะว่าขานี้เขาก็ชอบกวนๆออกแนวกวนๆไปกันในวัดกันเถอะยังถ่ายรูปกันไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวต้องมีความเขาอยากถ่ายเดียวๆบ้างให้เพื่อนดูเดี๋ยวแม่ถ่ายให้โอเคแล้วนะจะให้ความร่วมมือสักทีนะคะเราก็ต้องรีบโอเคไปพ่อไม่มีถ่ายคู่เลยไปถ่ายกับลูกเลยหนูไปยืนหนุ่มใต้เลยไปไม่แน่เลยไปยืนหนุ่มใต้นี่คนเยอะ
แม่เขาก็จะเปียกเรากันเราเลยกันว่าใต้นี่ได้รับพลังอีกได้รับพลังคุณลูกก็จะรับพลังตามพ่อลูกรับพลังกันแล้วรับพลังสวยงามมากสวยมากตกใจเลยดูสิคนก็มาถ่ายรูปกันแบบว่าเยอะแยะมากภาพเอียงบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าไม้เซลฟี่ไม่ค่อยล็อกอ่ะก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวมาเราก็จะไปรับพลังกันที่ตรงกระถางควันทูบนะคะคือให้กวักเข้าตัวนะคะก็คือจะสุขภาพดีนี่ไงเรียกอะไรอ่ะสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างงี้นะคะแล้วถ้าควันเข้ากระเป๋าตังค์ก็จะมีเงินไหลมาเทมานะคะสวยมากเลยท้องฟ้าแจ่มใสเป็นใจให้เราได้มาเที่ยวมาดูดูโอเคป่ะอันนี้ก็จะเป็นเซมซีนะคะเดี๋ยวเซมซีช้าหนาวเหรอคนหน่อยลูกแป๊บนึงเราไปควักควันทูบเข้าตัวให้เป็นสิริมงคลดีกว่าไปเข้าไปคนเยอะแล้วจะแย่งกันควักทูบไอ้นี่ไม่ทันนะคะเราก็ต้องแข่งกันตัวแบบแบบนี้กันแน่แน่ดูอยู่ไหนอยู่ไหนจะมาไก่กาละเล่ได้ยังไงมาต่างประเทศนี่ต้องสั้นไม่เต็มที่เลยสามีบอกเลยนะต้องแหล่สุดๆโอเคไหมครับเขากวักทูบเข้าตัวให้เป็นสิริมงคลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกวักควันทูบเข้ากระเป๋าจะมีเงินมาสิมาเนี่ยใช่นะคะแต่เราคนก็จะกวักมันจะเยอะมาก100เยนนะครับไปจุดกันมีที่จุดตรงไหนเยอะโอเคไปพ่อคุณพ่อไปซื้อทูบเรียบร้อยนะครับทูบกรัมละ100เยนไว้จุดแล้วก็จุดไหว้นะคะนี่ก็คือกระถางร้อนระวังร้อนนะลูกระวังนะครับระวังนะครับมืออย่าไปโดนขอบนะนะคะพ่อเสื้อเดี๋ยวลูกไหม้พอไหมพอแล้วไฟลุกฝั่งมือนะครับทุกสั้นด้วยอันนี้ก็เป็นแบบว่าไฟฟ้าเขาว่ากันนะไม่แน่ใจอ่ะโอเคไปครับมาแม่ก็พ่อกับแม่ดับมาดับก่อนพ่อเหมือนทุกข้างในมันไม่ติดรู้สึกไหมติดเดี๋ยวมันติดลงอ๋อโอเคพอขอก่อนโดนชนมาตรงนี้มาเอาของพ่อคุณลูกที่ถ่ายมาค่ะดูควันเข้าของตัวเองเข้าตัวเองก่อนให้เป็นสิ่งของคนนะคะจะบิน
เล่นกันเล่นกันเล่นกันพ่อพ่อมาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคุณพ่อจะสอนลูกทำนะคะความหวังเป๋าตังค์อ่ะกวักเข้ามาเป๋าตังค์ด้วยดิกวักลูกเข้ากระเป๋าตังค์ด้วยเดี๋ยวถ่ายให้เราด้วยวางวางครับผมใช่ไปไปอ่ะพ่อถ่ายแล้วมั้งเดี๋ยวแม่จะไหว้บ้านนะคะเป๋าไปไปตอนมาพ่อนี่มาซื้อยองคุณพ่อดิแล้วก็เชื่อใจไม่เล่นเลยค่ะตอนอ่ะตบเลยก็รับฟับกันเต็มๆเลยค่ะคุณลูกมาทางนี้ลูกมาไปค่ะอ่ะโอเคไหมแม่ดีอ่ะไปนี่ทำนี้อย่างทำนี้อ่ะแต่ตรงนี้ขึ้นมาพอดึงไอ้นี่ขึ้นมากลืนกล้วยให้เขาหน่อยมันนิ่มไงพอจับแล้วมันก็หักเลยจับไม่ได้คือกล้วยเขานิ่มมากมีความจ้องเขม็งพอเข้าปากนี่คือร้องไห้แน่ๆโอเคเอาไปเราชิดซีซอแล้วแต่งมากมั้งไหมอ่ะไม่ยอมแบ่งโอ้ต่อคิวกันขึ้นไปไหว้นะคะเดี๋ยวเราก็ได้ขึ้นไปไหว้ไหมครับขึ้นไปไหว้สิไม่ฮะเอาล้างมือก่อนโอเคลืมไปครับเอาไม่ทันได้หันมองก่อนจะขึ้นไปไหว้นะคะรู้สึกว่าควันทูบเต็มหัวเลยค่ะก่อนขึ้นไปไหว้ก็จะมีการชำระร่างกายเขาเรียกอะไรชำระล้างร่างกายทั้งกายใจภายในภายนอกนะคะให้สะอาดก่อนจะขึ้นไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมพวิธีการทำนะคะก็ตักน้ำขึ้นมาล้างซ้ายมือขวานะคะแล้วก็เอาน้ำเขาเรียกแหละเอาน้ำเข้าปากไอ้ปิ๊งปิ๊งอ่ะบนปากเป่งบนปากแล้วก็ปิ๊งปิ๊งอ่ะล้างกระบวยล้างก็เดี๋ยวแล้วด้ามที่จับนะคะก็วางเก็บไว้เป็นอาสิบปีดูนะคะI'm going to go to the hospital.
ราก็ไปกันต่ออ้าวคิวหายหมดแล้วแป๊บเดียวเหรียญ5เยน500เยนหรือ5เยนนะที่มันโอเคโคอะไรโคเอ็นหรืออะไรเป็นท้องเสียงว่าเป็นความโชคดีอ่ะ500เยน5เยนเหรียญ5เยนมากกว่าเหรียญ5เยน5เยนโอเคไม่ได้กินลูกบ้วนปากบ้วนลูกลูกมีความเครื่องนะคะกินไอติมไอติมเขาปากไว้แม่เขาปากเพราะมันหยดไงเลยต้องเขาปากผิดซะอย่างนั้นลูกงอนเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแสดงว่าไอติมอร่อยมากอันนี้ไปแลกเหรียญนะคะเหรียญน่าจะ5เยนนะที่โคเอ็นโคเอ็นโออะไรโอเคนโคเอ็นนะกินข้าวบ้วนปากที่แปลว่าโชคดีที่แปลว่าโชคดีนะคะโอเคนี่แบบว่าอย่างนี้ตู้ท่อปากต่อแถวเป็นการเขาเรียกอะไรโยนเหมือนเป็นวาจาอะค่ะโยนแล้วก็อธิษฐานมีความพ้องเสียงคำมันพ้องเสียงไม่รู้มั่วนะไม่ใช่โคเอ็นนะใช่ไหมนั่นแหละก็คือโยนแล้วก็โลนเหรียญแล้วก็อธิษฐานนะคะก็คือเป็นจริงๆแล้วเป็นเงินช่วยกันบริจาคแบบทำบุญเข้าวัดนั่นแหละคิดว่านะมันจะได้เยอะอยู่เราก็พูดไปอย่างเงี้ยไม่ดีเนาะเราพูดอีกไม่ดีใช่ไหมก็ทำไปเถอะอะไรที่ดีก็ทำไปนะคะไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นอันนี้คือเขาต่อคิวที่จะโยนเหรียญอธิษฐานกันนะคุณพ่อก็ต่อคิวดูคุณลูกสิรุ่งทำงอแงเริ่มงอแงแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวคุณพ่อโยนเหรียญอธิษฐานก่อนคุณคิวเมียมันซีดไปเขาบอกอย่างนี้งั้นเราก็ลืมยืมของอาจารย์มาทีนี้นะคะประตูมีสองทางทางออกเป็นทางออกนะคะทางนู้นทางนี้นะคะนี้แล้วก็ทางตรงไปทางนู้นนะคะคือที่เราเป็นช้อปปิ้งอ่ะเราหลบมาทางนี้ซะแหละนู่นตรงไปนะคะตรงไปจากหน้าวัดตรงไปเลยทางออกประตูนู้นไปเลยก็เป็นทางที่เราจะช้อปปิ้งนะคะอันนี้มาหาที่นั่งนะเรื่องคือจะไปหาเดินหาอะไรกินน่าจะเดินกลับไปทางเดิมนะคะเพื่อเดินเพื่อจะได้ซื้ออะไรกินที่รู้คือที่เราอยากชิมมากสุดคือเมลอนปังใช่ไหมคะถึงว่าอร่อยนักเลยนะพอรู้ก็ถ่ายรูปกันไปก่อนดูพ่อเล่นกับลูกเล่นอะไรจับนกกับนกสวยมากตรงนี้เขาอยากใส่ชุดนี้พ่อมองทางนี้เป็นบ้านเปลี่ยนสีมาแล้วเขาอยากถ่ายเนี่ยอยากใส่ชุดกิโมโนถ่ายรูปมากน่ารักไหนมีความน่ารักตรงนี้โอเคขอบคุณแต่เนื่องจากเราไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็พอเห็นราคาปุ๊บเราก็เกิดความขี้เหนียว
ก็เลยคุณสามีอ่ะให้อยู่แต่เราบอกว่ามันตั้ง900บาทอ่ะคือ1,000นึงอ่ะ1,000ก็เลยเสียดายไม่เอาดีกว่าเก็บ1,000ไว้ช้อปดีกว่าเนาะเมที่ดีดูสภาพแม่นั่งนั่งอยู่กับพื้นแบบนี้นะเริ่มมีความเมื่อยเริ่มมีความเมื่อยแล้วสวยอากาศเติมให้เป็นสีในข้างหลังแต่มันรู้สึกเหมือนมันจะโกลนๆนะล่ะเป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงแต่ว่ามันดีกว่าฝั่งทางเขาเนาะเต้ยใบไม้เปลี่ยนสีอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นในกล้องเนี่ยสีสันสดใสไหมคือใบไม้เปลี่ยนสีเย็นกล้องมากนั่นไม่มีอยู่นี่ค่ะครับเดี๋ยวมันเห็นนะพี่เต้ยเป็นสีแล้วแต่มันโกนไม่หน่อยนะมันเหมือนมันล่วงหมดแล้วโอเคคุณลูกชายชวนคุณพ่อกดน้ำตู้นะคะเพื่อนก็คือหิวน้ำครับตอนดูนี่เลยดูพ่อกดนี่อีกาเลยค่ะตัวไหนอ่ะนู่นเครื่องบินครับลูกเครื่องบินนู่นพ่อกดแล้วเร็วกดเร็วอย่ามือไปโดนน้องอื่นทำไม่ถึงโอเคหยิบเร็วให้เขาหยิบโอเคเดินต่อแล้วเพื่อเราไปหาเมลอนปังไม่รู้มั่วซั่วเดินมั่วอยากรู้ว่าทางนี้มีอะไรเมื่อกี้ดูในแผนที่ที่เขานั่นมาเดินมันต้องเดินไปทางไหนนะที่อ้อมไปอ่ะที่ไปตรงอะไรนะถนนแม่น้ำสุมิดาไปเตยกินน้ำก่อนหนาวลูกจะถอดถุงมือกินน้ำก่อนเร็วไปฮะเมลอนปังค่ะมีร้านเมลอนปังใช่ไหมเมลอนปังมีความเรื่องมากเลยเดินไหนๆก็เดินมาถึงตรงนี้เราจะได้รู้ว่ามีอะไรใช่ไหมรีวิวไปเดินมาเรื่อยๆรีวิวญี่ปุ่นมั้งเด้อนี่อะทะลุนี่แล้วได้ไม่เปิด GPS อ่ะแม่ยูโกอยู่ตรงไหนรู้เลยเออจะได้รู้ว่าเดินทางนี้ทะลุกันได้ไหมเอาน้ำใส่นี้ให้แม่กับแม่ก่อนเซเว่นครับลูกแต่เราไม่เข้าเปิดไอ้ GPS ก่อนเพราะตอนเข้าห้องน้ำไหมไม่ได้ปิดพ่อเข้าซื้ออะไรอ่ะเราบอกให้พ่อเปิด GPS พ่อดูไอ้นั่นอยู่ไหนลูกไม่ได้บอกเข้าเขาชี้ดูเฉยได้ยินไหมนี่ขายอะไรไม่รู้นี่นี่ขายตรงเลยแต่ไม่รู้อะไรโอ้ยไปพ่อก็ตามใจลูกเนาะเพื่อกินแต่ไม่รู้ว่าอะไรมันคืออะไรพวกของที่เขาทำต้องลำเองอ๋อแบบว่าแวะกินก่อนเข้าวัดอะไรแบบนี้กุ้งหรือตัวก็เลยเป็นอะไรอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ตั้งที่เป็นต้มหมูต้มเป็นน้ำซุปดำๆอ่ะอันเนี่ยใช่ต้องกี่เขาเรียกอะไรแล้วแพงด้วยเหมือนกันใช่ถูก
เล่นถูกแล้วต้องทาโกยากิทาโกยากิใช่อะไรดูท่าเหมือนถึงมือเงียบเหงาตอนใดดีนี่พ่อเปิด GPS ได้ยังอ่ะเออจะได้รู้ว่าเราจะเดินจากนี้ไปเลยได้ไหมหรือว่ายังไงเดินอ่ะต้องมองจักรยานนี่นะลูกไม่ใช่เดินแต่จักรยานชนตายนะเขาขับไปไวจะดูมีไข่ไข่ไข่ด้วยนะจะฟังดูสิไข่ไข่ดูอะไรซูชิมั้งมีปลาหมึกกระเชปอนปลาหมึกแล้วก็อะไรเหมือนสิงไทยอะไรขนมสักอย่างไปนี่ทาโกยากิแล้วน่ารักมากครับครับครับรอพ่อนั่งอยู่ตรงนี้ลูกหาไม่เจอร้านเนิบชิวมากเลยอยู่ตรงข้างวัดนี่เป็นร้านอะไรเหมือนจะซูชิหรือว่ามีดูสิมีร้านอะไรอ่ะพ่อมองไม่ออกว่าร้านอะไรดูดีนะเดี๋ยวไม่มีคนหรือเขากินกันหมดแล้วเดินจะไปด้านไกลนะคะสุดท้ายอยู่ตรงประตูที่เราออกไปที่นี่มีร้านปังแล้วเขาก็สีโลโก้เก๊กอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกทั้งนี้เพื่อนเขาเข้าไว้นี่ไปแล้วพี่เต้ยเมื่อกี้คนไทยก็ได้ยินเสียงพูดแววๆนะคะนู่นคนเสื้อเทาด้วยน่ะเสื้อเทาเดินมานู่นน่ะบอกว่าเดินหาเมลอนปังไม่ก็คอยดีอ่ะไม่รู้ว่าเสียงกล้องกล้องเก้งอะไรก็ไม่รู้ว่าที่ไหนใส่เล่ตรงทางประตูเนี่ยไม่รู้อะไรอ่ะเนี่ยปากใจโตไม่รู้ชี้มาอันเนี้ยตามเข้าไปเขาขี่มาตามเข้าไปที่ไหนได้ชี้อยู่ในเซเว่นทำไมร้านอยู่หลืบก็ขายดีเนาะน่าเชื่อมันถ้าเผื่อร้านเมลอนปังก็น่าจะมีภาพเยอะอยู่หรือเปล่าตลาดเมื่อกี้นี่ค่ะเจอเลยเราต้องไปบอกกันไหมนี่ค่ะตรงนี้แค่นี้นี่ไงก็เมื่อกี้ที่เราเจอตรงนี้แหละแล้วเราถ่ายเข้ามาอยู่คือฝากคิวเลยนะคะพ่อซื้ออันเดียวนะคุณลูกชี้ติมอีกแล้วโอ้ยอยากไปเรียกคนไทยคนนั้นมากเลยเขาเดินไปไกลมากแล้วว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้สามียืนรอซื้อน้ำปังร้านเขาเล็กๆนะคะดูเนาะร้านเล็กๆไม่ใช่ร้านใหญ่อะไรเลยมันเป็นแถบตรงที่เขาช็อปปิ้งแต่คือร้านอื่นปิดแล้วร้านปิดแต่ในร้านปังนั้นยังขายได้อยู่สังเกตกันด้วยนะคะถ้าใครมาวัดออกข้างประตูคือหันหน้าเข้าวัดแล้วออกประตูซ้ายมือนะคะมันไม่ใช่ร้านอันนี้ไม่ใช่ต้นตำรับนี่หรอไม่รู้สิก็ลองดูสิเห็นคนญี่ปุ่นเขาก็มากินที่นี่กันอ่ะเพราะเดี๋ยวก็รู้นะคะอร่อยไหมอร่อยทานดีหนาวสิสองนาทีขนมปังหมดเราอบใหม่ๆเลยเราอบใหม่ตัวอบใหม่ก็สองนาทีแล้วเราได้ค่ะอันนี้คือร้านเดียวกันนะคะร้านเขาใหญ่มันก็เดินทางนี้ทะลุเข้าวัดได้เลยคือเนื่องจากมันมีแยกหลายแยกมาก
อบใหม่ๆดีนะร้านนี้ความหอมมากน่าจะได้อิ่มกับความหอมไปแล้ว 50% อ้าวให้คนที่สั่งมากี่ก่อนนี่ว่าของเราตลอดน่าจะได้รอต่อไปเขามีกันคิดว่าอยู่ฝั่งนี้ที่ได้เมื่อกี้เราไม่รู้เขายืนตรงที่มันอยู่ฝั่งนี้ป่ะอะครับนั่งพี่ต้อพี่ต้อกินเร็วรีวิวให้ดูนั่งไม่ได้ลูกนุ่มเขาอยากนั่งกินก็ไปนั่งข้างในนั่นไงหรือไม่ก็ไปนั่งขอบนู่นนั่งขอบนั่งปูนธรรมชาติป่ะนั่งทำการธรรมชาติร้อนอยู่เลยกลิ่นทะลุเลยไหมหอมไหมนี่หน้าร้านหอมมากไม่หอมบ้าแล้วพอเข้าไปไม่หอมไม่มันก็คือมันไม่ออกเมลอนอ่ะมันไม่มีเมลอนแต่งงว่าทำไมเขาเรียกว่าเมลอนปังมันยังไงทำไมจริงๆแล้วเมลอนปังส่วนผสมก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นเมลอนดูคุณลูกได้นั่งกินท่ามกลางธรรมชาติไหมอ่ะกินดีๆพี่ตอนเดี๋ยวลนไปนั่งกินเห็นไหมคำหนึ่งไม่กัดคำหนึ่งข้างล่างจะเป็นนุ่มๆข้างล่างเป็นกรอบๆนะแล้วก็มีน้ำตาลใช่ไหมมีเกล็ดน้ำตาลก็อร่อยตอนเดี๋ยวล่นนกกินเลยนะครับอดเลยนะลูกเขาห้ามให้อาหารนกนะมันไม่กินมันกัดคำหนึ่งอันนี้ของลูกเหมือนไส้สับปะรดมาใส่ถุงไว้แม่มือแม่เหี่ยวมากใส่ถุงเลยข้าวบังหรือยาห่วงเอากินไปกินนี่ไหนมาคำนั่นเนี่ยหัวร้อนโอเคอะโอ้ความความกุนใหม่ใหม่เรากินไม่รู้สึกร้อนเลยนะกินด้วยอย่าให้อาหารเนื้อลูกนะเขาจะหมดจับนกเยอะมากแต่เขาไม่ให้นะเอ้าพี่เต้ยลนเล่าเขาไม่ให้มันลนก็นั่นแหละอย่ามาเล่นนี่ตอนกินนี่ปากให้มันก่อนอย่าถอยมาพี่เต้ยก็เห็นอยู่ตำรวจเขาไล่เมื่อกี้เนี่ยทำไมทำนิสัยเนี่ยนะไม่ดีเลยแย่ ต้องอยู่ตรงนี้ค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปถ่ายรูปตรงริมแม่น้ำสุวรรณนี่แล้วนี่ก็ขวาเราเดินมาจากหน้าวัดทางนู้นนะคะเดินมาตรงคือหันหน้าออกจากวัดมาถนนนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเรื่อยก็จะเจอกับโตเกียวสแควร์ทีแต่ตอนนี้ไม่เราโชคร้ายมากเลยอ่ะตึกอะไรอะไรอ่ะอาซาฮีใช่ไหมเรียกอาซาฮีใช่ไหมที่เป็นก้อนขี้หมาอะไรที่ก็ว่ากันอยู่ข้างบนนั้นข้างบนนั้นปิดปรับปรุงนะคะซ่อมนะคะนี่เราก็เลยจะมาถ่ายรูปกันตรงริมแม่น้ำ
นี่เขาขึ้นไปไหนโตเกียวอะไรอ๋อเป็นชมวิวข้างบนเหรอหรือเปล่าคนเยอะมากเลยเราไม่อ่ะคือตัวอะไรซูมิดะปาหรือว่าไซส์แกลเลอรี่โอ้โหรถจอดอยู่ข้างล่างเต็มเลยนะนี่น่าจะเป็นอาคารอะไรยังไงสักทีโอเคหนาวมากใบไม้ก็เริ่มเป็นสีเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองนิดนึงนู่นอ่ะเดินไปเรื่อยจะเป็นริมแม่น้ำพอดีใบไม้มันร่วงหมดแล้วน่ะความจริงมันจะต้องเห็นเนี่ยนะต้นไม้เต็มไปตรงนั้นนะมันก็เปลี่ยนสีที่นี่เป็นโตเกียวเปลี่ยนสีแค่นี้นะคะใครมาหลังจากนี้แล้วก็ไม่น่าจะได้เห็นมั้งหรือยังไงหรืออาจจะได้เห็นคือที่ต้นมันแทบไม่เหลือใบแล้วอะมันน่าจะร่วงหมดแล้วแหละเราถึงแม่น้ำสุเมดาแล้วครับนี่โตเกียวสกายทรีเราก็อาจจะไปแค่เดินโตเตช้อปปิ้งอยู่ข้างล่างนะคะแต่คิดว่าคงไม่ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเห็นหลายรีวิวแล้วขึ้นไปก็ไม่มีอะไรเนาะนอกจากชมวิวแต่เราก็ไม่ไปดีกว่าก็ไม่ได้เดินไปทางนู้นนะขึ้นเนี่ยขึ้นนี่ไงเนี่ยเดินขึ้นนี่ไงมายืนข้างบนโอ้สวยเนี่ยยืนตรงนั้นถ่ายรูปสวยเลยไปพ่อลูกไปยืนไปยืนสะพานอะไรก็คือน่าจะได้เดินเรื่อยๆนี่น่าจะเป็นสวนสาธารณะหรือเปล่าน่าจะใช่เพราะเห็นเขาเขียนเมื่อกี้อยู่ซูมิดะพาร์คใช่ไหมแล้วก็ดูวิวนอกรอบๆไปกันเนาะตึกอาซาฮิข้างบนเขาปรับปรุงนะคะแล้วก็สูงเพิ่งเคยเห็นของญี่ปุ่นนะมือแข็งค่ะขึ้นไปขึ้นไปมีท่าเรือด้วยยืนรอเรือโดยสารเหรอโอ้นี่เดินไปได้ลงเดินไปได้อีกแต่คิดว่าคงไม่เดินแล้วหนาวมากเลยโอ้ my god หนาวจะเยือกแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปโอ้คนรอเยอะมากเลยน่าจะรอขึ้นเรือหรอเรือมาน่าจะรอขึ้นเรือเดี๋ยวจากตรงนี้เราก็จะไปอเมโยโกนะคะนั่งรถไฟฟ้าจากนี้ไปโอมินินจาด้วยครับครับมินินจาด้วยเพิ่งเห็นมินินจาคือนั่งรถไฟฟ้าจากอาซากุสะไปนะคะไปน่าจะอีก2สถานีคิดว่าน่าจะ2สถานีนะคะก็ดูใน Google Map ไปอุเอโนะเหรอใช่ไหมสถานีอุเอโนะครับห้ามครับห้ามขี่จักรยานห้ามเลยเดี๋ยวตกเลยตกน้ำใช่ไหมตกเลยตกน้ำไงตกน้ำเลยโอเคเดี๋ยวไปอเมโยโกต่อนะคะแม่น้ำชอบอันนี้อ่ะเรือลูกแม่น้ำไหนแม่น้ำโขงวะลูกใช่ไหมใช่แม่น้ำโขงไหมเรือลงไปล่ะลงไหมเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเริ่มเที่ยวเราเลย
ูเยี่ยมมากเลยยังขยับพ่อเลยพ่อไข่เดียวอยู่ตรงนี้คนลงขึ้นลงคนลงเข็นสวนสัตว์ใช่ไหมก็ทางออกที่7เราไปทางออกที่5นะคะเราจะไปมิโยโกะออกจากรถไฟมาขึ้นเลยเพราะจะมีลูกศรดอกอยู่ดีค่ะนี่ทางลงทางขึ้นแม่ไม่ได้มองลูกศรเลยขอโทษทีค่ะเขาจะมีลูกศรดอกตรงบันไดนะคะเห็นไหมเขาจะมีลูกศรดอกตรงบันไดนี้โอเค
คนี่สามทางขึ้นทางลงนะคะดูด้วยนะโอเคก็ไปอ่านไม่ออกก็มีหนังสือพิมพ์ให้แจกฟรีด้วยนะแจกฟรีอ่ะโอเคเรารู้สึกว่ายังไม่ได้ใช้นี่ไม่คุ้มเลยไม่ได้ใช้บัตร JR เลยนะคะตัว JR ถึงเหมือนใช้ไม่ได้เพราะว่าโรงแรมเราไปคนละทางกันอ่ะพ่อโอเคยังต้องเก็บอยู่อ่ะทำไมมันยังพ่อยังออกมาอยู่ใช่เหรอเดี๋ยวนะ1อันนี้1 2กินซ่าลายไหมทางออกที่5อยู่ไหนนี่ก็ไปมีทางไปนะคะนี้1อันนี้2อันนี้ไป2เด้อ5เดินหากันนะคะเราต้องมีเสมอโอเคเดิน8ถึง9หมายพี่ตามานี้ครับลูกนี่ค่ะทางออก5 4 where you go โอเคออกที่5มี 5A ด้วยนะตามไปค่ะเขามีป้ายบอกเราก็ตามไปต้องตะลุยเองถึงจะมีความทรงจำแล้วก็สนุกนะคะอะไรนะOIOI นี่เขาอ่านว่าอะไรนะที่เนี่ยอ่านว่าอะไรจำไม่ได้ห้าง OIOI ห้างอะไรของเขานะตัวอย่างไอติมมินเนี่ยนี่เยอะมากใช่เหรอตามทางตามลูกศรชี้อย่างเดียวนะคะจะมีใครตามรอไอ้เราไหมนะคือนี่เรามาถูกหรือเราเก่งใช่ไหมแสดงว่าเราตีตัวผิดทำไมอ่ะตีตัวผิดคือทางออกที่5ป่ะเนี่ยใช่กันพี่เตยชี้อยู่ทาง 5A พ่อนี่มันใต้ทางด่วนอะไรเหรอเดี๋ยวลองไปดูทางปัดค่ะแล้วว่าทะลุแล้วว่าทางนู้นไปอ่ะใช่ดูสิดูสิจุงมือพ่อไว้เจอาลองอ่ะลองถ้ามันเราในรีวิวมันอยู่ใต้ทางด่วนหน้าร้านนี้แหละแต่ซอยเมื่อกี้ก็เดินได้เห็นไหมแต่ว่าเราจะเข้าไปในซอยเลยไง I'm sorry โยโก โอเค thank youไปครับเนี่ยแหละกำมาซอยมาเกมทะลุมาได้เราไม่ต้องเดินปากทางใช่ไหมอันนี้เรามาแบบว่าไม่เปิดคือเราไม่ได้ใช้ GPS เลยนะเหมือนเก่งอะไม่จริงเอาจริงโตเกียวรถไฟฟ้ากับกลายเป็นเหมือนว่ามันจะขึ้นง่ายกว่าที่โอซาก้าเพราะว่าโอซาก้าป้ายมันหายหรือเปล่าเป็นเพราะว่าป้ายมันขาดหายก็เลยรู้สึกไปไม่ถูกเหนื่อยและหนาวมากเตยเสร็จแล้วค่ะโอ้ป่ะเสื้อได้เสื้อของอาดิดาสด้วยนะแล้วราคาเมื่อกี้นะคะก็จะปอดโอ้เราจะต้องเต็มเลยเอิ่มๆๆ
มาไหนคือซอยทั้งเขาเยอะมากเลยไม่รู้น่าจะอันนี้นะพี่เต้ยลองเดินไปดูได้พ่อแต่เราว่าอันนี้เดินไปดูแต่ละบ้านนี้แหละเมื่อกี้แหละเขามองไปมันน่าจะใช่ไหมตรงข้ามสถานีก็มาไปดูมาความรู้สึกมันน่าจะใช่นี่ไงเดี๋ยวนี้นะจะพร้อมน่าจะใช่เพราะว่าเป็นตึกอะไรยามาชิโรย่าเราจะปองเต็มเลยโอ้โหนี่ตอนตู้ตอนตู้ไข่ไข่เต็มเลยเอาอะไรไม่เอาไปเถอะไปดูข้างในไปนี่ร้านอาหารก็เยอะเดินตะลุยกันไปมาที่ร้านขนมเซเว่นด้วยนี่ก็ร้านเหล้าคนเยอะมากเนี่ยทะลุถึงกันจำไม่ได้เขาเรียกเขาอ่านว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร01 01ถึงได้ไหมร้านเหล้าเยอะมากค่ะร้านเหล้าร้านซูชิโอ้ยนี่ก็ร้านเหล้าไม่ใช่ไหมเนี่ยคือรู้สึกว่าที่นี่ร้านเหล้าร้านเบียร์ร้านของกินก็เยอะใช่ไหมหอมตลอดทางอ่ะนี่อะไรคะมันยังไงคะขายเครื่องซักผ้าเหรอพ่อคุณลูกสังเกตมันจะเป็นเหมือนทางด่วนหรืออะไรอ่ะทางเข้ามันจะอยู่ก่อนถึงติดกับทางด่วนพอดีเนาะเนี่ยข้างบนเนี่ยคือทางด่วนร้านก็อยู่ใต้ทางด่วนอ่ะน่าจะใช่นะความรู้สึกบอกว่าใช่เนี่ยตัวทางเข้าคือคืนมากเหมือนมันน่าจะเป็นเหมาะตอนกลางคืนน่ะดูดิเห็นไหมพ่อใช่แล้วแหละเพราะว่ามันอยู่ร้านอยู่พวกร้านมันอยู่ใต้ทางด่วนแต่ว่าไปทางเข้ามันมีDVD สวะไปซื้อชิ้นแค่สิ่งเดียวกันอะไรอ่ะใช่เหรอใช่เหรอไม่ใช่เหมือนขายแฟนซีอะไรเปล่าเขาไม่ได้ลูกเด็กเขาไม่ได้นี่ร้านอะไรละมึงลงไปนู่นไหมนู่นก็มีนี่ก็มีเราลองเข้าไปทางไหนดีก็มันร้านอยู่ใต้ทางด่วนนี้อยู่มันเยอะมากเลยค่ะลองเข้ารู้ไปดูไหมหนาว่าทางนี้แหละทางไอ้แหล่งนี้ทั้งหมดอ่ะมาเดินมารู้มาเดี๋ยวก็รู้นะคะเดี๋ยวเราจะรู้กันร้านเดียวเลยคนที่เล่ากินเยอะเยอะมากแล้วเขาเลิกงานอ่ะเนาะเขาก็มากันอลังการเราก็มาเดินตามเลยยาวโมจิกาโนเนะนี่มากินไหมข้าวร้อยเย็นสิบนี่ข้าวร้อยเย็นจ้าข้าวร้อยเย็นเป็นยังไงบ้างก็3,700ก็1,000สามร้อยเอาสามลูก900 เยนพี่เต้ยลูก300 เยนกินเมื่อไหร่390 บาทไปเดี๋ยวไปข้างในก่อนไปเรากะว่าเรามาตะลุยจะกินให้แหลกใช่ไหมพอมานี่ร้านขนมเห็นแล้วมาถึงแล้วเรามาถึงแล้วค่ะสรุปว่าเราต้องเลย
ทางด่วนอยู่บนหัวเรานี่ใช่ไหมคะมันมีทางเข้าสองทางใช่ไหมก็จริงๆก็ฝั่งโน้นก็ช็อปได้ทางนี้ก็เป็นช็อปได้แต่รู้สึกว่าซอยนี้น่าจะถูกกว่านะอ่ะไปค่ะเราเจอคือตรงนี้แบบแหล่งช็อปแทบทุกซอยค่ะเมื่อกี้เป็นแหล่งอ่ะมันเขากินเหล้ากันอ่ะนี่ค่ะด้านนี้จะเป็นอะไรนะพ่อด้านนี้จะเป็นเหมือนตลาดของสดแล้วนู้นขายอะไรขายอยู่ตรงนี้ก่อนพ่อถ่ายรูปให้โอเคเรามาถึงแล้วใช่ไหมเราขอเข้าด้านนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปทางนู้นนี่นะคะจำสัญลักษณ์ตรงนี้กับทางเข้าสองทางอันนี้ไว้นะคะแล้วเราก็เข้าตลาดแรกก่อนเพราะว่าจะไปหาซื้อถุงมือค่ะเหมือนประมาณซอยนี้น่าจะเป็นประมาณเหมือนสำเพ็งบ้านเราเนาะเนี่ยถูกต้องพันหนึ่งสามร้อยถึงน้องสามร้อยเลยเท้าเท้าก็จะมีของของสดของแห้งนะคะเนี่ยอะไรคืออะไรอ่ะให้ดูสิไปเนี่ยร้านเนี่ยร้านพวกอุนิคอย่างเงี้ยข้าวหน้าต่างๆเดินไปเรื่อยก่อนเนี่ยเดินไปเรื่อยอู้หูอันใหญ่ตอนดูกระเป๋าเนี่ยเป็นหนังนะคะหนังเหมือนหนังย้อมสีเนี่ยกระเป๋าก็ตายกระเป๋าก็ตายพ่อเนี่ยร้านเนี่ยร้านถุงมือถึงมาดูถุงพูดอะไรพูดดีก็พูดดีๆสิอันนั้นอะไรคะอันนี้อะไรครับมันคืออะไรล่ะเนื้ออะไรเนื้อปลาหรอมันเหมือนแบบเค็มๆอะไรอย่างงี้ป่ะไหนไม่ดูถูกต้องเราถูกเดินไปเดินไปเรื่อยอุ้ยสวยสองข้างทางเลยนะคะใช่ป่ะร้านนี้ดังกันร้านนี้ดังสุดดังสุดดูคนขายดูหน้าคนขายด้วยยังแจมเดี๋ยวหลับเจอเขานั่งกินร้านอย่างเงี้ยกันดูก่อนไปไหนไหมอยู่ไหมกำบินมีอะไรใช่ป่ะเหมือนเกาหลีเลยมีอะไรอาหารจีนอาหารเกาหลีพี่ได้อาหารเกาหลีเนี่ยไม่มีเปล่าอาหารเกาหลีไปไปพี่ต้นมาเราเมงนู้นอันนี้เป็นอาหารเกาหลีเราเห็นข้าวไอ้หน้าเกาหลีเมื่อกี้เลยรู้อ่ะเดี๋ยวมูเราเมงเดี๋ยวกูก่อนเดินไปเรื่อยๆของกินเยอะลูกนี่อะไรอ่านก่อนมันอยู่ทางกีดบอกเลยมันก็เตี๋ยวนะใช่ไหมเป็นลำเองอยู่นะละลานตามากค่ะบอกเลยจุดๆนี3,800 เยนนี่แหละก็ดูสิ 1,000 เท่าไหร่ 3,300 1,300 339 342 1,200 เฮ้ยถูกกว่าแม่ไทยเอาไปดูก่อนดิมีสามีมีความเหนื่อยได้ดีแดดหาให้ลูกกินก่อนโอเคค่ะไปครับเยอะมากเยอะมากมีทุกสิ่งที่คุณเลือกสรรเอาเลยนี่นี่ร้านร้านได้นะเปล่าร้านขายยาใช่ร้านขายยาขายเครื่องสำอางต้องมาดูครีมตาโคยากิซื้อขายขนมของแห้งขายของแห้งได้หน้าไปกินกันในห้องที่ห้อง
เนี่ยพ่อไอ้ถั่วหรืออะไรที่พ่อชอบกินน่ะใช่ป่ะ400เยนเท่าไหร่220บาทอ๋อมีแต่ของนั่งกินที่บ้านเราเท่าไหร่นะห้าสิบเอ็ดอะโลคูปี300โอ้ my god กระถูกันเยอะเนี่ยเดินไปเรื่อยนี่ก็มีของตลอดทั้งซอยหรอกเราได้ไปงอแงเขากินแล้วพี่ตอนอย่าวุ่นวายข้างบนเป็นรถไฟฟ้าหรืออะไรรถไฟฟ้าเนอะเขาเสียงกันเหมือนรถไฟฟ้าไม่ใช่ทางด่วนนะเป็นรถไฟฟ้าที่ลงเหมือนขนมจากเลยเนอะเหมือนขนมจากเลยหอมด้วยหอมแบบหอมแบบอะไรปลาหมึกย่างหอมหอมอะไรปลาย่างย่างมันขายหล่อมันมีแต่หล่อนี่แบบพี่เต้ยกาแฟป่ะกาแฟซองกาแฟ300เยน300เยน300เยนก็ถูกดิ90บาทเองเหรออ่ะซื้อมายกถุงเลยยกถุงไปนี่เลยจะกินที่โรงแรมนะไม่ใช่แบบว่าหอมมากมันหอมอะไรหอมสารพัดสิ่งเต้ยปลาไหลย่าง 2,300 หรือว่า 2,000 600บาท 600บาทแต่มันไม่ย่างสดอ่ะเนาะอยากกินย่างสดก็หอมหอมมากหอมอะไรแบบหอมแบบลูกพับเหรอหรืออะไรใช่ไหมใช่ที่แม่ชอบกินพี่เต้ยใช่ไหมที่แม่ซื้อกินวันนั้นแฮะลูกอะไรนะลูกพับหอมมากนี่ไงเนี่ยร้านนี้แหละนี่ไงเด้อะไรอย่างไปดิมีอะไรให้ลูกกินไหมล่ะก็ดูสิมีแล้วทอดก็ไม่มีนี่ไงมีทอดนี่มีของทอดนี่ไงลูกกินไหมแกงกินของทอดไหมของขายก็เยอะเสื้อผ้าเต็มเลยอะไรลูกมาเดินมองดูมีไหมอะไรนี้มีอีกไหมหากินน่าจะเดินย้อนกลับอะไรมั้งเดินกลับไปหรือไงรู้นะร้านอะไรกำลังหาร้านลาเมงให้ลูกนะคะลูกกินแต่ลาเมงค่ะร้านนี้ถ้าคุณจะกินมันเยอะมากทาโกยากิก็ยังไม่ได้กินเลยตั้งแต่มานี่ร้านป้ายแดงนี้นะคะที่ขายขนมของฝากเดี๋ยวต้องมาโดนหาของกินก่อนผู้ชายหิวราเมงวัดเหรอไม่ถึงวัดโอเคระหว่างที่เราซื้อนะผู้ชายก็ยังไม่หิวผู้สามีจะให้ดูอยู่นี่ค่ะเหมือนคุณสามเล็กๆนะคะมีไหมพ่อแล้วมีอะไรทางเดิมนั่นแหละไม่อยากเดินหาแล้วไปให้ลูกกินอิ่มก่อนเนาะกินอิ่มแล้วค่อยว่ากันรสตะโกนตะน้ำลาดองค์ชักนะคะรถไปที่องค์พระไปก็มีทางลงไปท้องข้างวัดนะคะสุดท้ายเด็กน้อยก็มาลงเอยที่ร้านลาเมงสั่งยังสั่งลูกยังนี่หรือเปล่าไม่รู้ก็ลองชิมกันเล็กๆ
ง่วงแล้วร้อยพันเยนจะถามร้อยก็ตัวร้อยตัวร้อยบาทโอเคไม่แพงระหว่างเราลูกกินราเมงเราก็สั่งอะไรมากินด้วยเพราะว่าลูกหิวนี่คือน้ำเต้าหู้คุณพี่นี่ก็กินน้ำเต้าหู้กับฮอทดอกอ่ะงงอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าร้อนนะเย็นชื้นมากไอเราสั่งมาเราก็นึกว่าจะร้อนก็ได้อุ่นมาแล้วค่ะคุณเสิร์ฟมาแล้วมะนาวเอามะนาวโอเคโอ้ว้าวว้าวเอาปากกรอกเข้าไปเอาปากแล้วกรอกเข้าไปใหญ่มากอะเลยเทียบกับหน้าดิคือแบบโอ้ยมะนาวหกเอาเลยเอาเลยเนอะร้านนี้เขาไม่ขายเบียร์เหมือนกันเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกล้องวีได้กัดแน่ๆเต้ยโอ้โหอร่อยไหมสดไหมบอกไว้สี่บอกไว้สี่บอกไม่ได้พูดไม่ได้ก็มากินเองมามาเอาพ่อหมดแล้วเขาต้องกินเขาเองน้ำพ่อเข้าปากไหมเขาเท่าหน้าทะเลยังอยู่ละลายหายไปเลยทำมันใหญ่มากโอ้ยมันหายหมดแล้วอะไม่ทันได้เดียวกินเลยกินเลยพอกินเลยเขาจะกินนะไม่ได้ถึงทำมีความเกลียดเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะไปกินพวกอีกอย่างมันเขาเรียกว่าอะไรนะด้งหรืออะไรที่เป็นพวกปลาดิบอะไรอยู่บนข้าวไม่ใช่ข้าวปั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยละลายไปเลยมันมีความเค็มทะเลความเค็มทะเลใช่ก็ดีแล้วก็ถูกไงถึงใส่มะนาวอย่างเดียวไงแล้วใส่ซอสก็เค็มไปเลยใช่ไหมโอ้ยสามคำหมดซะแล้วยังไม่ทันได้สะใจน้ำเองลูกก็ยังไม่มาตัวละร้อยก็คุ้มนะคำละร้อยร้านตรงข้ามครับผมร้านตรงข้ามมีผลไม้เสียบเขาเรียกผลไม้เสียบไม้สตรอเบอรี่เสียบไม้นะคะมีน่าจะมีสี่ลูกนะที่มองเห็นนะคะ200เยนมาละ200เยนถ้าชุบช็อกโกแลต250เยนมาแล้วมาแล้ว200เยนใช่เขาบอกเขามองอยู่สี่ลูก200เยนสี่ลูกสองร้อยเยนอ่ะพอชิมได้ไหมรีวิวสองสามแล้วชิมดิรสชาติเป็นยังไงรีวิวจะได้เห็นเขาไม่เห็นเราโอเคไหมทำดีไหมทำหวานเหรอแต่เนื้อขาวเห็นไหมเนื้อข้างในเป็นสีขาวแต่งนอกแต่งเอาลูกมาเร็วๆมาพ่อกับแม่ได้ไปกินแล้วลูกช้อนมากชำหวานมากกินเลยลูกนึงกินเลยกินเลยเราก็อีกลูกนึงเพื่อลูกกินมันเปรี้ยวหวานๆแบบกำลังดีนะอร่อย
ด60บาทไม้ละ60บาทถ้ากินอะไรอยากกินเป็นเงินไทยถ้ากินเป็นเงินไทยก็กินได้ก็เย็นขนาดนี้คนลุมซื้อเยอะมากตอนแรกไม่มีคนเลยนะแต่พอมิเตอร์ลุกไปเท่านั้นคนเต็มเลยนะดูร้านนี้ร้านหอยตอนแรกไม่มีคนเขายืนกินเหล้ากันนี่อันนี้ไม่ใช่ราเมงก็เป็นอาหารจีนอะเนาะประมาณก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำแกงกะหรี่เป็นเพิ่มเส้นบนเส้นไม่รู้กินซะอย่างนั้นอะแกงกะหรี่ก็ทำอร่อยแกงกับน้ำแกงกะหรี่แบบว่ารสชาติข้นๆมากอร่อยกลมกล่อมโอเคมันไก่ใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยข้าวตักอ๋อโอเคตัวเองเดี๋ยวเราเล่นอะไรเต่าร้อนไม่รอแล้วลูกเมื่อกี้แม่ทดน้ำมันไม่รอแล้วอ้ามาอ้าปากเลยมาบเขาให้กลัวร้อนกลัวร้อนเพราะว่าน้ำเขาแบบร้อนร้อนมากจริงๆอะดูดินานมากเลยยังมีความคล่องขันควันขโมงแต่ว่าอากาศมันหนาวอะเราก็กินเหมือนแบบไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ลูกชายเลยมันจะกินได้คำหนึ่งมันไม่ร้อนแล้วอุ่นๆใช่ไหมครับอุ่นๆเนาะไม่ค่อยอุ่นเลยพ่อหยิบทิชชู่มาเช็ดปากร้อนอยู่ร้อนอยู่ร้อนอยู่โอ้ยร้อนนะพี่ตอนเป่าก่อนเป่าต้องเป่าลูกไม่ใช่เริ่มหิวร้อนๆนะรู้ว่าที่ทำอย่างนั้นคือค่อยเอาเส้นเข้าปากทีนั้นแล้วก็ออกข้างๆหมดแล้วนับเลยลูกนับเลยเด็กน้อยร้อนหมดจนได้เด็กน้อยมีวิธีกินอย่างชาญฉลาดแล้วค่อยงับเข้าไปร้อนเลยครับผมร้อนข้างในใช่ไหมหนูอยากถุงมือเช็ดลูกเล็บหมดแล้วหนูลืมตัวน่ะเช็ดหมดแล้วถุงมือหนูแล้วเราก็มากินร้านนี้นะคะลูกชายอิ่มแล้วนี่ร้านติดกับร้านทาโกยากิพอเอารูปมานั่งในครับโอเคทำไมพ่อแมวลูกไปนั่งข้างในแล้วลูกนั่งติดไก่นี่บอกร้อนมันไล่มันไม่นั่นหรอกเขาได้ร้อนไงตอนนั่งกลางมานั่งไหมนั่งนี่มานั่งไหมเออมาให้ลูกติดกับทั้งเยอะค่ะโอเคเมนูอะไรยังไงพ่อจัดมาเมนูก็ไปยืนดูภาพอย่างเดียวมั้งสามีกำลังสั่งเลยค่ะสั่งร้อนๆนะคะร้อนเลยน่ากินมูล่าโอ้ยคนยาวเราที่รู้อะไรใช่เถอะหลังจากกินราเมงอิ่มแล้วเราก็อันนี้กันก่อนที่คุณสามีไปรอซื้อต่อแถวซื้อถ้าไปยังกินร้านข้าวเขากินWhat?
ซอสเยอะนะซอสซอสซอสมาแล้วซอสกินไหมลูกสดมากฮะไก่ทอดยังไม่มีอย่าเข้าไปหาซื้อให้ไก่ทอดอันนี้เขาไม่เลยทอดแล้วพ่อไม่เลยทอดมือเราแข็งเลยอ่ะไม่รู้เมื่อตอนนี้มือแข็งเป็นซาบิทำไหมทำไหมทำไม่ได้หนูทำอะไรไม่ได้อันตรายนะหนูทำอะไรไม่ได้อะตัวไหนไหนนี่นักเปิดกล้องให้ครูดูเปิดกล้องให้ครูดูเขาเห็นไม่ต่างเมื่อกี้พ่อกับแม่นั่งรอกินได้เลยนั่งรอเขาไม่กินหมากินหมาต้องอยู่ต้องไม่มั่งดีใส่กว้างต้องหัดรอพ่อแม่นั่งรอหนูกินลำเองไม่กินเลยไม่เข้าพ่อแม่กินไม่ได้แต่เมื่อพ่อแม่กินไม่ได้แต่เมื่อแม่ก็รีบกินถึงว่าแล้วแม่ต้องรีบกินไปหลังมีบุ๊กเกียร์มีบุ๊กเกียร์โอเคมีบุ๊กเกียร
วัดวัดตรงนี้เดียวค่ะเอากินก่อนดูสีสันชัดๆคนต่อคิวเยอะมากนะนี่คนกินรูปยังงงเงยต่อเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ปวดกระเพาะอย่างหนักนะคะเกือบตายเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะคะก็ฝืนสังขารจนกลับมานอนพักที่โรงแรมได้นะคะอยู่นี่กินเก่งมากกี่มื้อแล้วเนี่ยมีพ่อไปช้อปปิ้งของกินในห้างให้พ่อบอกว่ายิ่งดึกยิ่งลดราคาดูไก่ทอดสิปีไก่ทอดใช่ไหมชิ้นละไม่ถึง15บาทมาชิ้นละ15บาทได้นั่งกินไงสายกินจะต้องเอ็มเอลกับโฟนเอเพราะเอเอ็มอีวายโอจีโอจีโอครับดูวิวไปดูวิวข้างนอกกันดีกว่าวิวว้าวโอ้วิวดีมากเลยเราอยู่ชั้น22ชั้นสุดชั้นบนสุดเลยโอ้ยพ่อมองไปสุดหูสุดตาตรงนู้นสวยมากเลยระยิบระยับเราอยู่วิวมหาสมุทรนะคะนู่นนู่นสะพานนั่นป่ะอะไรอ่ะเรนโบว์บิดอะไรน่ะน่าจะใช่ใช่เลยพ่อนี่ไงโอเดบะอยู่นู่นนี่เห็นไหมชิงช้าสวรรค์เมื่อวานเราไม่ได้ดูเห็นไหมนู่นสะพานเรนโบว์บิดเห็นไหมมองตรงไปพอดีเห็นพอดีนี่นี่ดูนะนี่นิ้วเราอยู่นะนี่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 เล็กๆนี่เห็นนะเนี่ยแล้วมองนั่นไงมองตรงไปก็เห็นพ่อไม่เห็นแล้วก็ชิงช้าสวรรค์ของโอเดบะเราอยู่ห่างไม่ไกลจากโอเดบะจบเดย์สองฮะใครอยากให้ลงรีวิวของกินบอกหน่อยนะอยากให้รีวิวของกินตอนนี้บอกไปหน่อยนมญี่ปุ่นนะฮะกินยากจริงเดี๋ยวจะรีวิวเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูสิมีอะไรกันไหมว้าเนี่ยพอไปช็อปของมาจากห้างเมื่อกี้อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่กะหล่ำนะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือน้ำพริกฝากพี่เอามาฝากพี่สาวนี่น่ากินมากขนมเค้กอันนี้นมหยิบผิดพ่อหยิบเป็นนมเปรี้ยวมาถามแล้วนะถามก็ถูกแล้วมันคนละกล่องพ่อถามว่ามันคนละแบบกับอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นนมวัวเมื่อวานรีวิวไปนมวัวรสสตรอเบอรี่เขาก็ตอบถูกแล้วว่าคนละอย่างกันเพราะนี่มันเป็นนมเปรี้ยวจบ day 2แม่หมดสภาพนวดอ่ะก้าวคอเอาคอพิงไปเลยดิจะได้สบายหยุดเล่นมือถือสักแป๊บก็ได้ดูสภาพด้วย
มีความฟินนะนึกพ่อลูกเขาละมุมเลยและจบ day 2แค่นี้พรุ่งนี้เจอกันตอนนี้4 ทุ่มแล้วคุณแม่ก็มีความอยากออกไปดูจะไปดูว่าห้างเขาปิดหรือยังแล้วก็ถ้าปิดแล้วก็เดินเราสันกันเนาะโอเคมาแล้วไปชั้นที่16ปิดโอเคเราต้องมาที่ B1 ค่ะถูกแล้วโอ้เขาปิดกันหมดแล้วเราสันเรายังไงแต่ก็ยังมีคนเดินอยู่เราสันยังเปิดอยู่แต่ห้างน่าจะปิดแล้วเฮ้ยมีคนถือถุงเลยเออ4 ทุ่มแล้วร้านอาหารเลยก็ยังไม่ปิดแต่บางร้านอะไรก็ปิดแล้วนะคนยังเยอะอยู่เลยอ่ะร้านอาหารน่ะบนห้างก็ยังไม่ปิดเออก็เจ๋งเลยค่ะเพราะว่าอยากกินไอฟุกุมาห้างไม่ปิดเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูเลยเอ๊ข้างบนของร้านเย็นปิดไปยังวัยรุ่นเขามีความคึกคักมากเดินร้องเพลงตลอดทางไม่ได้แซวเรานะคนก็ยังเยอะอยู่เลยของกินก็เยอะไม่ใช่เปิดเป็นซุปเปอร์บ่อยที่กี่ชั่วโมงเหรอแต่ของก็หมดเวลาห้างเปิดแล้วปิดนะคะตามนี้